การออนไลน์ผิดกฎหมายจะน้อยลงมันอาจจะมากขึ้นเป็นเท่าทวีคูณก็ได้ตรงนี้น่าห่วงมากๆเพราะว่ายังไม่มีวิธีการศึกษาที่ละเอียดเลยแล้วพูดไปแบบนี้ไม่ได้อันตรายและย้ำนะครับประเทศอื่นที่เรายกเป็นตัวอย่างไปดูอีกทีนะครับเขาบอกว่าเขาได้ทำพลาดไปแล้วถ้าเกิดย้อนเวลาไปได้เขาจะไม่ทำอย่างนั้นและเน้นย้ำเรื่องผลประโยชน์แอบแฝงมันมีก็ได้ที่จริงแล้วนายกรัฐมนตรีนั้นไม่ควรคิดเฉพาะว่าท่านเคยเป็นนักบริหารทางธุรกิจท่านต้องคิดเป็นตัวแทนประชาชนเป็นคุณพ่อคุณแม่ด้วยสำหรับเรื่องประเด็นนี้ซึ่งเป็นประเด็นที่อันตรายและน่ากลัวสุดๆจริงๆครับแต่ว่ามันก็เคยมีนักวิชาการที่ศึกษาเรื่องนี้มานานบอกว่าถ้าเกิดทำได้เนี่ยมันจะเอาพวกบรรดาเงินจากธุรกิจใต้ดินขึ้นมาสร้างรายได้เข้ารัฐตรงนี้ค่ะลองไปดูให้ดีนะครับที่ว่าศึกษาเนี่ยศึกษามาหลายปีแล้วจริงๆเป็น10-20 ปีอยากให้เปิดการศึกษาวันนี้ดูว่าประเทศที่เราบอกว่าเขาทำไปแล้วเนี่ยมันประสบความสำเร็จวันนี้ไม่ใช่เลยนะครับข้อมูลปัจจุบันเขารู้สึกผิดไปด้วยซ้ำแม้แต่กระทั่งสิงคโปร์ยังมีปัญหาคนสิงคโปร์นะครับติดพนันแม้แต่กระทั่งประเทศที่พัฒนาแล้วยุโรปหรือแม้แต่สหรัฐอเมริกาเองปัญหาอาชญากรรมปัญหาครอบครัวนี่ตามมาเยอะถ้าเกิดเขาย้อนเวลาไปได้เขาก็บอกว่าเขาไม่อยากจะทำอีกทั้งเราไม่ใช่สิงคโปร์นะครับเรามีสถานที่ท่องเที่ยวมีชายหาดมีวัฒนธรรมอยู่แล้วที่จะโปรโมทให้คนมาท่องเที่ยว